แม็กซ์ไดรฟ์ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationจอดเรียงรายซะผมแบบประหนึ่งว่าพูดตรงๆนะฮะเหมือนเราเดินมอเตอร์โชว์แล้วเจอพิตตี้อะไรประมาณนั้นเลยยังมันเยอะจนแบบโอ้โหยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราควรจะต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่าของดูคาติเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันอีกนอกเหนือจากที่บอกว่ามีรถสวยๆหลายรุ่นนะครับให้แฟนๆได้เลือกใช้กันซึ่งต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมที่นักขับหน้าใหม่ๆให้ความสนใจมากเพราะว่าแค่ชื่อของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมลงตัวแล้วก็เป็นชื่อที่ดีที่สุดในโลกแล้วชื่อ DRE อันเดครับผมไม่ใช่จริงๆย่อมาจาก Ducati Riding Experience นะครับตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าลูกค้านะครับว่าท่านใดเนี่ยสนใจที่อยากจะมาซื้อรถ Ducati ขับขี่เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆท่านอยากขี่แต่ไม่รู้จักวิธีการขับขี่ที่ถูกต้องมันอันตรายถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยใน DIE เนี่ยจึงมีการจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ครับขี่อย่างไรในเบื้องต้นให้ถูกต้องนะครับอย่างที่บอกอันนี้มันคือซุปเปอร์ไบค์ใช่เพราะฉะนั้นแรงต่างๆ CC ต่างๆมากขึ้นเหมือนเราขี่ม้าที่มันเตรียมตัวพยศตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับว่า DIE เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้เพราะว่าพี่วัวนี่ก็เป็นอินสตรัคเตอร์ของดูคาติใช่ครับ DIE อีกด้วยใช่ครับเอางี้เดี๋ยวผมส่งพี่วัวพาไปดูดีกว่าว่า DIE ที่ว่านี้เนี่ยเขาสอนยังไงบ้างมียังไงให้สำหรับนักขับมือใหม่บ้างครับเดี๋ยวส่วนผมเนี่ยขอเดินชมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูดีกว่าว่าแต่ละรุ่นของดูคาติเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่ให้ทุกคนได้ทราบการเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อย่างแน่นอนดีเลยครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่วัวไปกันเลยของเราก็หาตังค์กันต่อและสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพี่ที่จะให้คำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของดูคาติในประเทศไทยนั่นเองพี่ก้องนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องแนะนำตัวหน่อยแล้วกันฮะครับก็ผมก้องนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดดูคาติไทยแลนด์ครับอ๋ออ่ะผมอยากรู้เลยฮะพี่ก้องครับดูคาติเข้ามาก่อตั้งในประเทศไทยให้มีจำหน่ายมีโชว์รูมต่างๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับดูคาติไทยแลนด์เนี่ยก่อตั้งเมื่อ11ปีที่แล้วครับครับผมเราเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆนะครับมีโชว์รูมเป็นห้องแถวไม่ใหญ่มากทำด้วยเพราะความหลงไหลของพวกเราที่ชอบในแบรนด์ดูคาติหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ปีที่11แล้ว11แล้วครับเรียกได้ว่าเติบโตจากห้องแถวครับทำด้วยความชอบตอนนี้เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากใช่ครับดีเลยตอนนี้เรามีศูนย์บริการอยู่ด้วยกันประมาณ12ที่นะ12ที่สำหรับศูนย์บริการอย่างเดียวครับก็ครอบคลุมทั่วประเทศครับผมนะเชียงใหม่อุดรโคราชพัทยากรุงเทพนะหัวหินหาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็อีกหน่อยก็จะมีแพลนที่จะเปิดเร็วๆนี้ที่ขอนแก่นแล้วก็ที่บุรีรัมย์นะฮะอีก2ที่นี้ก็ภาคอีสานใช่ครับตามกันให้ดีแล้วกันนะครับพูดถึงศูนย์บริการนี่คือสามารถซื้อรถเสร็จแล้วก็ไปใช้บริการดูแลได้ทุกที่เลยใช่ครับคือศูนย์บริการดูคาตินี่เราดูแลครบวงจรนะตั้งแต่คนที่อาจจะไม่เคย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนก็สามารถแวะเข้ามาคุยกับพวกเราได้เราให้คำปรึกษาได้เราสอนได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่นี่เนี่ยศูนย์บริการที่ดุขติวิภาวดีเนี่ยก็มีลานบริเวณสำหรับใช้สอนคนขี่รถที่ไม่เคยขี่เลยขี่ไม่เป็นเลยครับผมครับเราบังคับเขาไหมฮะว่าถ้าคุณซื้อปั๊บคุณอย่างน้อยคุณต้องเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความสมัครใจจากเรียกว่าคนขับเป็นเราเป็นคำขอร้องเชิงบังคับดีกว่าว่าคำขอร้องเชิงบังคับนะครับว่าเราอยากจะให้เราอยากเห็นลูกค้าเราเนี่ยขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจึงสนับสนุนให้เขาเข้ามาเรียนอย่างถูกวิธีครับผมครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างครับเวลาผมเดินเข้ามาในโชว์รูมดูคาติไทยแลนด์เนี่ยนะฮะโอ้โหมากมายจริงสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับผมอยากรู้ว่าสำหรับดูคาติไทยแลนด์นี่คือเอามาหมดทุกรุ่นเลยไหมฮะครับที่มีในสายการผลิตใช่ครับหลักๆเนี่ยเรานำเข้ามาทุกรุ่นเลยนะครับผมรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับในประเทศไทยนะครับรุ่นไหนครับพี่ก็เป็นมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์จริงๆแล้วทั่วโลกขายดีที่สุดก็คือมอนสเตอร์ครับหลายๆคนน่าชอบนะฮะอย่างที่บอกกันว่าสไตล์มันสามารถแบบขับขี่ดูคล่องแคล่วอะไรประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงศูนย์บริการไปแล้วครับโชว์รูมแล้วกันผมแน่ใจว่าระหว่างโชว์รูมกับศูนย์บริการนี่ทุกอันมันเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าโชว์รูมที่เป็นเฉพาะโชว์รูมอยู่เดียวมีที่ไหนอย่างไรบ้างจริงๆทุกที่ของเราเนี่ย12ที่เนี่ยเป็นโชว์รูมที่มีศูนย์บริการในตัวหมดนะครับจะมีอยู่ที่เดียวคือสยามพารากอนที่ไม่มีศูนย์ซ่อมศูนย์บริการซ่อมเพราะว่าสยามพารากอนเนี่ยถือว่าเป็นบูติกช็อปนะครับคือขายรถขายอัคเซสซอรี่ขายแพร่โลแต่ถ้าจะซ่อมต้องไปซ่อมที่อื่นเพราะฉะนั้นทุกที่ของเราเนี่ยมาตรฐานเดียวกันหมดครับผมช่างที่จะมาซ่อมโดยปกติได้เนี่ยก็ต้องได้รับการอบรมและผ่านแต่ละหลักสูตรขึ้นมาสอบตั้งแต่เลเวล1ไปจนไล่ไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่ารถดูคาติเนี่ยมันเป็นรถแข่งมันต้องใช้สกิลพิเศษครับอาจจะไปซ่อมมั่วๆซั่วๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยน็อตตัวเดียวเนี่ยมีความสำคัญมากนะคือถ้าขันแน่นเกินก็ไม่ได้ทอร์คต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษในเรื่องของการเทรนบุคลากรของเราครับผมครับเรียกได้ว่ามีช่างที่ชำนาญการแน่นอนใช่ไม่ต้องกลัวเรื่องของความผิดพลาดใช่นะฮะอีกหนึ่งอย่างปิดท้ายเลยแล้วกันนะฮะมาโชว์รูมที่นี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันได้ความรู้สึกที่มากกว่าโชว์รูมมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหมวกกันน็อกรวมไปถึงยังมีคาเฟ่ใช่ครับอันนี้คือเป็นดีไซน์จากทางเราโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าใช่ครับคือคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยจริงๆดูคาติวิภาวดีเนี่ยเป็นความภูมิใจของดูคาติมากเพราะว่าเป็นโชว์รูมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียโอ้อันดับหนึ่งของเอเชียเลยก็มีครบทุกอย่างครับมีทั้งเสื้อผ้าของเล่นของแต่งครับผมรถครบทุกรุ่นแม้กระทั่งลานสอนด้านหลังศูนย์บริการยังมีห้องทดสอบอีกนะฮะมีเครื่องไดโน่ครบนะแต่คอนเซปต์ของโชว์รูมที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราพยายามสร้างให้มันเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ให้คนที่ขี่ดูคาติเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมาซื้อรถกับเราก็ได้ขี่ดูคาติเข้ามาจอดเดินเข้ามากินกาแฟได้ทุกอย่างเซลฟ์เซอร์วิสและฟรีหมดไม่เสียแล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพราะฉะนั้นคนอย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เวลาจะมานัดกันก่อนจะออกทริปก็นัดเจอกันที่นี่ครับดีมากๆเลยเป็นศูนย์รวมแหละเป็นศูนย์รวมใช่ครับคนที่มีใจรักในดูคาติใช่ครับนอกจากจะมาดูรถก็ยังสามารถเป็นที่ที่มาใช่ครับพบปะพูดคุยกันได้ใช่ครับนะครับผมอ่ะฝากไว้หน่อยแล้วกันฮะสำหรับใครที่แบบอยากจะมาเป็นเจ้าของครับนะฮะกับซูเปอร์ไบค์กับดูคาติแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างฮะก็สามารถติดตามได้นะครับในเว็บไซต์ของเราก็มี www.dukatithailand.com ครับหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับก็คือ facebook.com/dukatithailand ซึ่งใน Facebook เนี่ยจะค่อนข้างแอคทีฟเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันเยอะถามถ่ายกันได้เลยเปิดเผยอยู่แล้วว่ารุ่นนี้ดีไหมผมสูงเท่านี้เหมาะไหมผมชอบสไตล์แบบนี้ซื้อรุ่นไหนดีเข้ามาพูดคุยได้ครับผมครับรวมไปถึงก็มาที่นี่ได้เลยรวมถึงถ้ามาที่นี่หรือว่าศูนย์บริการทุกแห่งของเราทั่วประเทศ12แห่งเนี่ยนะครับครับผมก็ที่ปรึกษาฝ่ายการขายของเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาอยู่แล้วว่าคุณควรจะเริ่มยังไงนะครับจะเริ่มหัดยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ยากไหมอะไรเงี้ยคือไม่เราไม่ได้คือเราพยายามจะบอกลูกค้าว่าเราไม่ได้ขายของครับผมแต่เราขายประสบการณ์มากกว่าของการที่คุณเข้ามาร่วมอยู่ในแวดวงของสองล้อครับผมนะครับเรียกว่าไม่ได้ขายอย่างเดียวอยากมอบทุกๆอย่างกับคุณเลยใช่ครับเอาละครับเราได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของดูคาติไทยแลนด์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอีกมากมาย
แต่ว่าครับรายละเอียดทั้งหมดยังไม่หมดเพียงแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นๆอีกมากมายจริงๆสำหรับดูคติไทยแลนด์ในวันนี้ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ลานนะครับลานด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นลานสำหรับ DIE นะครับสำหรับbeginner นะครับเพราะเนื่องจากว่าการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อรถนะครับออกไปแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของความปลอดภัยนะครับเขาจึงมีการฝึกนะครับการขับขี่เบื้องต้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ให้กับลูกค้านะครับว่ารถเนี่ยมันใช้งานอย่างไรการขับขี่ที่ถูกต้องพื้นฐานหรือว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยสำหรับการฝึกนะครับในเรื่องของ DIE Beginner เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกับครูฝึกแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฝึกกันจริงๆเลยครับว้าวก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราคงต้องมาดูก่อนว่าเบื้องต้นจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของภาคทฤษฎีนะครับก็คือการขึ้นรถอย่างไรนะครับการจับแฮนเดิลบาร์อย่างไรนะครับหรือว่ารวมไปถึงการสตาร์ททำอย่างไรการใช้เบรกอะไรอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับครูฝึกเนี่ยเขาก็กำลังทำหน้าที่ในเรื่องของภาคทฤษฎีก่อนครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่จบทฤษฎีแล้วเราค่อยไปดูในภาคปฏิบัติกันครับง่ายเลยสำหรับเรื่องของ DIE ที่บอกว่าเป็น beginner นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างจริงๆอย่างที่เราเห็นในรูปแบบของการฝึกสอนทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนของ beginner เนี่ยมันจะเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องขี่รถจักรยานยนต์ได้นะครับมาถึงเนี่ยมาแต่ตัวนะครับเราเตรียมเรื่องของความปลอดภัยเตรียมรถเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วเราก็จะสอนในรูปแบบของทำความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดเลยว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราทำความคุ้นเคยหรือว่าเตรียมความพร้อมของร่างกายของผู้ขับขี่แล้วเนี่ยมาทำความรู้จักรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งคอนโทรลต่างๆการใช้งานการจะเริ่มขับขี่นะครับอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ต้องปลอดภัยตรงไหนเป็นอย่างแรกนะครับเสร็จแล้วเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วจะหยุดรถจะจอดรถทำยังไงถึงจะปลอดภัยที่สุดก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความรู้จริงๆให้กับผู้ที่ยังไม่เคยขี่หรือว่าเคยขี่แล้วแต่ว่าไม่ทราบเรื่องพวกนี้ถูกต้องครับพูดง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องควรปฏิบัตินะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นนะให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะเริ่มต้นขี่นะครับรถจักรยานยนต์พวกนี้